ค่ะซึ่งเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะทำให้คุณผู้ชมนั้นจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการเดินทางด้วยที่สำคัญต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายสำหรับการร่วมกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อหรือว่า Bike for Dad นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วเรื่องของการซักซ้อมการจัดกิจกรรมของในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่2ของการรับเสื้อด้วยนะคะรวมถึงสิ่งของพระราชทานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีประชาชนที่มารับเสื้อตามเป้าที่วางเอาไว้ส่วนใครที่ไม่ได้มารับสิ่งของพระราชทานก็สามารถไปรับได้นะคะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะอย่างที่บอกไปว่าเป็นวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนและนักปั่นจักรยานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเดินทางไปลงทะเบียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะสามารถที่จะมารับเสื้อแล้วก็สิ่งของพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่สนามกีฬาสุพัชลาไสยบรรยากาศเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันค่ะก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนให้ความสนใจอย่างเนืองแน่นนะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติตั้งแต่ช่วงเช้าไปถึงตอนเย็นค่ะ 17:00 นซึ่งเป็นเวลาที่ปิดรับเสื้อพระราชทานวันสุดท้ายสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะทีมข่าวก็บอกว่าทราบว่าเสื้อพระราชทานไซส์ M เนี่ยหมดเป็นอันดับแรกเลยส่วนนักปั่นหลายคนค่ะที่มาร่วมกิจกรรมทีมข่าวก็เลยไปถามความรู้สึกนะคะที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้พูดตรงกันเป็นเสียงเดียวกันค่ะโดยบอกว่าตั้งใจรอเข้ารับสิ่งของพระราชทานและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะออกมาสัก9โมงครับ9โมงครับผมแล้วรู้สึกยังไงคะที่ได้รับเครื่องพระราชทานในวันนี้ครับรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยครับเพราะว่าแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าระบบการรับอะไรจะสะดวกกว่าครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วจะร่วมกิจกรรมใช่ครับแต่ครั้งที่แล้วจะแบบขุกขักเยอะหน่อยครั้งนี้แบบระบบการรับเสื้อขั้นตอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะไวขึ้นครับก็ตั้งใจจะมารับเสื้ออยู่แล้วนะครับทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีนะครับก็ที่เห็นประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันแล้วก็ร่วมใจกันที่จะทำเพื่อพ่อหลวงเรานะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็ยินดีในวันนี้ด้วยนะครับการเห็นไหมคะว่าคนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาเป็นบุคคลมาคนเดียวก็มีมาเป็นครอบครัวก็มีนะคะและส่วนใหญ่เมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนก็ปั่นจักรยานมาด้วยเขาบอกว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยอายุน้อยสุดมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้3ขวบค่ะส่วนคนที่อายุมากที่สุดที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้อายุถึง98ปีส่วนคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครไม่ได้ไปรับสิ่งของพระราชทานในช่วง2วันที่ผ่านมาสามารถเดินทางไปรับได้นะคะที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแขวงทุ่งศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรับได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นค่ะค่ะรับในวันที่6ธันวาคมนะคะ2558นี้ด้วยนะคะหลังจากนี้ต่อไปค่ะผู้ที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมจำนวน 99,999 คนนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่างกายแล้วก็การซักซ้อมแล้วก็ความพร้อมของจักรยานด้วยนะคะเพื่อร่วมนะคะกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันดีในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นวันดีอีก1วันเพราะว่ามีการซักซ้อมนะคะเสมือนจริงเลยเส้นทางของกรุงเทพมหานครนะคะเส้นทางสิริมงคล29กิโลเมตรนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะนำประชาชนจำนวนมากร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad โดยมีผู้กำลังนะคะเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 นายด้วยกันนะคะอำนวยความสะดวกแล้วก็การจราจรตลอดเส้นทาง29กิโลเมตรด้วยกันค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแม่ทัพภาคที่1ร่วมพิธีซ้อมใหญ่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตซึ่งก็เป็นการซ้อมควบคุมขบวนกำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดรูปขบวนแยกเป็น4ขบวนเริ่มปั่นจักรยานออกจากลานพระราชวังดุสิตไปตามเส้นทางปั่นรวมระยะทาง29กิโลเมตรพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการซ้อมเสมือนจริงครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 นายอยู่ประจำจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางมั่นใจว่ากิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในวันที่11ธันวาคมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติปกติซ้อมเหมือนจริงเลยฮะตั้งแต่เริ่มเลยฮะนะครับไปตลอดเส้นทางครับวางกำลังดูแลยังไงครับใช้กำลังตำ
ก็30,000กว่าอยู่แล้วทั้งหมดนะครับ30,000กว่านายครับในทุกส่วนนะฮะตำรวจทหารที่เกี่ยวข้องครับขณะที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อพ่อในครั้งนี้ด้วยค่ะภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกภูมิใจและปลาปลื้มในฐานะประสบนิกรของคนไทยด้วยกันครับก็ยินดีมากที่พวกเราชาวไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับขอให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานครับใจมากอะค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆนะคะที่ได้ทำประโยชน์แล้วก็เป็นวันของพ่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับประเทศชาตินะคะอันนี้เราก็แบบว่าเป็นประชาชนเป็นลูกของท่านคนหนึ่งอะค่ะซึ่งแบบเราก็ทำครั้งนี้เพื่อถวายให้กับพระองค์ท่านเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระสุขภาพพระอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านน่ะมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะแล้วก็อยู่กับประชาชนอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปอะค่ะดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะความร่วมมือร่วมใจตั้งแต่การรับเสื้อไปถึงการซ้อมปั่นจักรยานแต่ละพื้นที่นี่ประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นวันซ้อมแต่ก็มีความภาคภูมิใจที่จะมาร่วมซ้อมเพื่อให้สมจริงแล้วก็ได้เห็นถึงปัญหาทุกอย่างก่อนที่จะถึงวันจัดกิจกรรมจริงๆเช่นเดียวกับในภูมิภาคต่างๆค่ะที่มีการซักซ้อมการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เช่นเดียวกันเป็นไปตามเส้นทางสิริมงคลที่มีการจัดเตรียมไว้นะซึ่งเมื่อวานนี้การซักซ้อมก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างแล้วก็ยังเป็นการเช็คสภาพเส้นทางก่อนถึงวันจริงด้วยค่ะโดยนักเรียนชั้นประถมวัยจังหวัดน่านจำนวนกว่า60คนนะที่เดินทางมาร่วมซ้อมปั่นจักรยานค่ะในกัจจในจิตขออภัยค่ะในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นะแต่ละคนตัวเล็กตัวน้อยปั่นกันอยู่ในโรงเรียนค่ะเพื่อให้เด็กชั้นประถมวัยได้รู้จักแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมถึงได้ฝึกออกกำลังกายด้วยสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวกิจกรรมนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทำให้บรรยากาศสนุกสนานแล้วก็สดใสแบบที่เห็นนั่นแหละค่ะส่วนที่จังหวัดยะลานะคะศูนย์อนามัยที่12ยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลบุดีจัดปลูกปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติ5ธันวามหาราชพร้อมประชาสัมพันธ์ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในวันที่11ธันวาคมนี้โดยมีนายแพทย์บุญแสงบุญอํานวยกิจผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลานําขบวนนักปั่นของเครือข่ายสาธารณสุขชมรมจักรยานแล้วก็ประชาชนกว่า300คันค่ะเดินทางออกจากศูนย์อนามัยที่12จังหวัดยะลาไปยังเขื่อนตะโลมาโคงตำบลบ้านไบค์นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเดินทางไปแล้วเนี่ยไปกลับรวม30กิโลเมตรนอกจากนี้นายราชิตสุดพุ่มรองผู้ราชการจังหวัดยะลายังได้มอบพันกล้าอีก300ต้นให้กับตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนได้รวมกันปลูกต้นไม้ด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บริเวณรอบเขื่อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ยอดขายรถจักรยานค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะตอนนี้เขาบอกว่ามียอดการสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องทีเดียวเจ้าของร้านขายจักรยานเขาบอกว่ามีประชาชนนะมาซื้ออุปกรณ์เสริมทั้งหมวกกันน็อกชุดสำหรับสวมปั่นถุงมือรวมถึงรถจักรยานจำนวนมากค่ะทำให้ยอดขายเพิ่มเฉลี่ยวันละ5ถึง10คันนอกจากนี้ก็มีประชาชนนำรถจักรยานมาซ่อมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็ยังเป็นการเช็คสภาพให้มีความพร้อมก่อนถึงวันจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ค่ะ